สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำนะคุณผู้ชมทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะวันนี้อาจารย์นิสามีอาหารเหนือแบบแปลงๆให้ดูทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูข้าวซอยหมูยอกรอบกุ้งสดคุณผู้ชมคะข้าวซอยเนี่ยต้องบินไปทางเหนือนะเขาบอกว่าถึงจะได้ต้นตำรับแต่ถ้าเราอยู่แถวนี้หรืออยู่ที่ไหนของประเทศอยากรับประทานข้าวซอยไอ้แบบกลิ่นอายได้ไหมคุณผู้ชมวันนี้เอาหมูยอมาแทนเส้นแล้วก็ทำเครื่องแกงข้าวซอยเองรับรองหอมชวนรับประทานมากค่ะก็เตรียมตัวเริ่มต้นด้วยการอุ่นน้ำมันรำข้าวตรามรกตรับรองจะติดใจได้ทั้งทอดและผัดนะขวดนี้หมูยอวันนี้ก็ใช้ตราวาสนาคุณผู้ชมนี่ซื้อติดบ้านไว้เลยนะจากการหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เตรียมไว้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ผสมกับน้ำเย็นตามที่ระบุทำทุกครั้งเหมือนกันตะกร้อคนซะให้เข้ากันคุณผู้ชมน้ำมันเริ่มจะได้ที่ใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยก็หมูยอวาสนาที่เราหั่นไว้จัดการใส่ลงไปคุณผู้ชมทำกี่ที่ละอันนี้รับประทานได้2คนนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะคุณผู้ชมนะทอดซะคุณผู้ชมจะใส่ลงไปเป็นปึกเลยก็ได้นะแต่ว่าเวลาทอดออกมามันคงเป็นแผ่นอันนี้เราทำเป็นเส้นๆซะพอสุกแล้วหมูยอก็จะเริ่มลอยขึ้นมาคุณผู้ชมคะเวลาหมูยอมันโดนความร้อนแล้วก็มีแป้งมันจะพองขึ้นมานะคุณผู้ชมโหดูดีจังเลยหมูยอชุบแป้งทอดนี่เลิศมากคุณผู้ชมชิ้นสวยน่าทานมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมหมูยอทอดของเราใช้ได้แล้วเราจะไม่ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบมาเพราะเรายังคงต้องการความนุ่มของหมูยอเอาละพักส่วนผสมของเส้นข้าวซอยของเราแบบเก๋ๆนี่ไว้เอาเราไปทำน้ำแกงข้าวซอยกันนะคุณผู้ชมวันนี้มาแปลกสอนคุณผู้ชมแบบบดเครื่องแกงเองเลยนะตำรับของเครื่องแกงสำหรับการทำข้าวซอยอ่ะก็ต้องมีกระเทียมกระเทียมก็จัดการไปคั่วในกระทะให้มันดูหอมๆแล้วอันนี้ก็หอมแดงก็จัดการคั่วหอมกระเทียมสดกับหอมกระเทียมคั่วกลิ่นต่างกันอันนี้ใส่พริกขี้หนูคั่วพอให้มันแบบเรียกว่ามีกลิ่นไม่ไหม้อ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็พริกชี้ฟ้าแต่อยากให้เผ็ดพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองใส่ลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมแต่จริงๆข้าวซอยเขากินกันไม่ค่อยเผ็ดนะแต่เราเป็นคนชอบเผ็ดหน่อยอันนี้เป็นขมิ้นก็เป็นขมิ้นแบบสดๆขิงแก่ใส่ไปหน่อยนึงซอยใส่ลงไปต้องมีกลิ่นขิงนะมันดึงท็อปโนสอันนี้เป็นลูกกระวานคุณผู้ชมลูกผักชีลูกกระวานกับลูกผักชีคุณผู้ชมก็อาจจะเอาไปคั่วก่อนได้ใส่เกลือป่นไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดคุณผู้ชมไม่ว่ากันนะเราใช้วิธีนี้พร้อมแล้วเราก็จัดการบดผสมเครื่องแกงข้าวซอยให้ละเอียดยิบเอาละคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าตำรับเครื่องแกงข้าวซอยตำรับเนี้ยจะแบบเนื้อหยาบหยาบแล่นใบแบบบ้านๆน่ะโขลกเองอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดการลงหม้อเลยนะใช้น้ำมันขวดเดิมอีกแล้วคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปในหม้อนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดไฟเครื่องที่โขลกไว้ผู้ตายหอมอ่ะอาศัยเครื่องที่เราบดไว้ลงไปพอส่วนผสมตรงนี้หอมแล้วคุณผู้ชมเราใส่กุ้งสดลงไปเอาละพอใส่กุ้งลงไปเสร็จนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสข้าวซอยก็ต้องครบรสนะคุณผู้ชมรสเปรี้ยวเนี่ยก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครบรสแน่อยากหวานไหมนิดนึงอย่าเยอะน้ำตาลปี๊บก้อนหนึ่งจบละเค็มไหมโอ้เมื่อกี้เกลือนิดเดียวน้ำปลาหน่อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอให้ทั้งหมดตรงนี้สุกก็เป็นน้ำข้าวซอยที่ชวนรับประทานแล้วนะคุณผู้ชมรอสักครู่นะพร้อมแล้วอุ้ยตายดูน่าทานไปหมดเลยคุณผู้ชมเดือดพร่านตักค่ะคุณผู้ชมคะน้ำข้าวซอยก็จัดการใส่ลงไปเลยเป็นเวอร์ชันใหม่นะคุณผู้ชมนะน้ำข้นชนะเพราะว่าเป็นนมมันจะดูเจ้มจนเผ
ผ็ดนะจะบอกให้คุณผู้ชมต้องอย่าลืมข้าวซอยเนี่ยเขาต้องใส่หอมแดงวางไว้ข้างนึงนะข้าวซอยก็ต้องมีผักกระดองหน่อยใส่มุมนี้เอาไว้ข้างนี้ไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กปลา KCF ต้มซะให้สุกแล้วเราก็เอามาใส่พริกขี้หนูทอดเอาไปเผื่อขบผักชีต้องวาง1ช่อให้ดูสวยงามอุ๊ยยังไม่เสร็จนะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนป่นปลาข้าวทองขุใส่น้ำมันผัดซะแล้วก็หยอดไปข้างๆแล้วก่อนจะรับประทานนะคะคุณผู้ชมคะมะนาวดิ้นวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน1แว่นนะคะก่อนเสิร์ฟจะให้กลิ่นมะนาวมันดึงออกมาคุณผู้ชมหลงไหลหลงไหลทีเด็ดค่ะ